ไม่ได้ตรงนั้นนะคะพิงกี้วินเทอร์แลนด์เจอออฟชนะพลด้วยอ๋อพี่พรค่ะอ่ะเบรกนี้ว่าแล้วติงหรือเปล่าพี่พรไม่มีหรอกเธอใช่ไหมเชื่อเลยพี่ออฟก็มีแฟนแล้วเธอจ้าสวยช่วยได้อืมยังไงไปไปดูกันดีกว่านะคะอย่าย่างนะฟินนะเริ่มตอนแรกวันที่5ตุลาคม6หรือ5หรือ7ฉันจำได้5ตุลาคมนะคะทุกวันเสาร์8นาฬิกา5นาทีไปถึง8นาฬิกา30นาทีค่ะก่อนหน้านี้คือจะมีช่วงเหมือนเขาจะมีช่วงเย็นป่ะแล้วตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นตอนช่วงเช้าหล่อช่วยได้อยู่เย็นไงถูกต้องนะคะแล้วก็คือหลายคนต้องจับตามองนะเพราะว่าเขาจะมีคู่ของเขาด้วยนะพี่แจ๊คคืออย่างซูเปอร์ฮีโร่สีชมพูไหมยายาคู่กับพี่บอยแน่นอนไม่ใช่เลยคู่เป็นสีเหลืองพี่ณเดชน์นะคะแล้วก็มีน้องมากกี้ก็จะมีนี่แหละซูเปอร์พี่บอยมาหนวดนะถูกต้องส่วนพี่บอยก็จะมีซูเปอร์มาร์กมาอย่างเงี้ยมาเข้าคู่นะคะแต่ว่าจะเป็นตอนไหนก็คือเหมือนคล้ายๆแบบมารับเชิญเนาะก็พากเสียงนะคะก็เพิ่งทราบว่าการพากเสียงการ์ตูนนี้มันเหนื่อยเนาะอุ้ยมันเนี่ยพี่แจ๊คคือมันต้องมี acting อ่ะคือมันต้องแบบตั้งเรื่องเองช่วยฉันด้วยช่วยทำร้ายฉันทำไมนี่เหนื่อยนะเป็นผู้ชายเฮ้ยหยุดนะไม่ได้หรอกเฮ้ยเป็นปอยคือมันต้องจินตนาการอ่ะใครอ่ะให้พี่ตามปอยปอยคุยไม่ได้เช้าเกินถ้าอยากให้ติดตามนะคะจะไปถ่ายแบบนี่ปอยหรือเจเล่ปอยหรือน้องเจเล่บอกมาเป็นตัวนะคะก็จริงๆแล้วก็อยากจะพากเสียงนี้นะคะเอ้ยหรือว่ากระต่ายวะนะคะน้องยาย่าฟินเลยนางยอมรับนี่เธอฉันได้ยินเสียงในสัมภาษณ์อยู่ถูกต้องชงมากชงมากพูดเลยก็นี่แหละรับเต็มปากเต็มคำแล้วนะคะว่าพี่ณเดชน์เป็นพี่ชายที่แบบสนิทที่สุดน้องบอกน้องไม่ค่อยมีเพื่อนใช่หรอไม่จริงไม่ก็ดีแล้วเธอแล้วแหละกันตายาน่ารักเนาะยาน่ารักเราไม่ได้เมื่อวานก็คือแบบชุดสดใสมากอ่ะสีชมพูมาเลยนะคะดีใจแหละว่าได้พากเสียงหนูว่าน้องคงชอบอ่ะรวมไปถึงมีข่าวด้วยนะคะก็มีข่าวว่าจะคอนเฟิร์มแล้วนี่ละครใต้ฟ้าสีครามนะคะน่าจะได้เล่นคู่กันแหละนะคะก็เป็นละครรีเมคคืออย่างนี้พี่จะเล่าให้ฟังว่าแก๊ง NY อย่าเพิ่งหน่อยนะคะเพราะว่ามันเอาไม่ใช่คือมันมีกระแสข่าวว่าแอนตี้ไงแล้วก็มีเรื่องคลิปที่หลุดออกมาอีกก็แบบแฟนคลับโดนด่าคืออย่าเพิ่งไปนอยอย่าเพิ่งไปแอนตี้อย่าเพิ่งไปเกลียดอะไรเงี้ยอยู่นิ่งๆรักก็รักของเราไปเลยไม่หรอกหนูว่าแฟนคลับคงไม่มีแอนตี้หรอกคือถามว่าคืออยากไหมอ่ะก็อาจจะเหมือนกับว่าถ้าเกิดให้คู่พี่ณเดชน์ก็จะดีใจดีกว่าแต่ว่าแต่ถามว่าถ้ามีคู่เจมจิดูไหมมันก็ดูนะพี่ไม่มันก็มีผู้ที่ออกตัวเยอะอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบใจเย็นๆแฟนคลับก็มีหลายแบบอะเนาะใช่นะคะก็ใจเย็นๆเบาๆกันไปค่ะย่าๆเริ่มงงแล้วพูดอะไรเนี่ยย่าบอกอ๋อย่าดูคิมเบอรี่ยูเฮ้าส์นะคะบอกว่าเขาไม่เล่นกับหมากแล้วนางบอกไม่จริงมีต่อมานะนางมีละครแต่ว่าแต่ไม่ใช่ของพี่เจนแล้วนะไม่ใช่เมกากรุ๊ปนะนะใช่เป็นของที่อื่นนะนี่สีขาวนะคะสีแต่งร่างแย่ชอบการ์ตูนมากจริงๆแต่รีบสัมภาษณ์มากแล้วเสื้อดิฉันนะคะนิดนึงเป็นชุดที่เรตติ้งดีมากพูดเลยคือถ้าพี่ใส่ถ้ากับหนูใส่อย่างเงี้ยอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าพี่ใส่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบให้น้องคิมเบอรี่ใส่น้องคิมก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงนะก็เบาๆนะคะชุดแซกเกอรีนะคะเป็นชุดเอาใจเด็กเยาวชนค่ะนะคะอ่ะชุดนี้ก็คือไม่ให้โป๊บนไงก็ให้โป๊กลางโป๊ล่างไม่ได้ด้วยเป็นสั้นจริงๆยาวมากเพราะเซนเซอร์ช่องห้าไม่ให้โป๊บนโป๊กลางช่วงนี้โป๊กลางกลางโซสะดือไปนะคะจ้าโชคดีผอมนะนิดนึงแต่ยืนยันนะคะว่าสุขภาพแข็งแรงไหมคนจะแบบทำไมผอมขนาดนี้ไม่ต้องเป็นห่วงตรวจสุขภาพอยู่ลดความอ้วนพูดเลยนะคะถ้าใครถามบอกพี่แจ๊คก็คือลดความอ้วนโดนด่าไม่ห่วงลดความอ้วนผอมที่จะเป็นลดไหมก็มันเป็นกระแสฮิตอ่ะอ่ะว่าแล้วอะไรอ่ะเห็นไหมก็เบื่อเราแล้วเนี่ยเราพูดกันเยอะเกินจ้าไปดูคิมเบอรี่เลยนะคะกับย่าย่าจ้ายาย่าคิมเบอรี่โอรสยาไปเลยค่ะเอาไปค่ะสวัสดีซูเปอร์ฮีโร่ค่ะซูเปอร์ฮีโร่แน่นอนมีพลังอะไรคะมีพลังสวยสร้างภาพลวงตาค่ะแล้วก็สะกดจิตได้สวยเนี่ยคือสวยอยู่แล้วสวยมากกว่าตัวจริงอีกด้วยค่ะรู้สึกดีใจไหมวันหนึ่งได้มาเป็นตัวการ์ตูนอ่ะดีใจเพราะว่ามันเป็นความฝันของเด็กทุกคนค่ะที่อยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ฉันอยากจะสวยเหมือนการ์ตูนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตะด้วยรู้สึกยังคะการพากระตุนต้องใช้พลังมากใช้พลังงานแบบมากมายมากถึงก็ต้องลุกขึ้นเลยค่ะแล้วก็แบบว่าทำออกท่าทางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคำเนี่ยคือเราอ่านไม่ได้
วันไหนคะเนี่ยวันที่6ค่ะ6ตุลาคมนี้ตุลาคมนี้จักแน่นอนค่ะชื่ออะไรนะคะเนี่ยชื่อเป็นซุปเปอร์ฮีโร่สีขาวตามดูเนาะได้ค่ะแล้วก็ซีรีส์นี้ก็เป็นซีซั่น2ของพี่แอนเป็นซุปเปอร์ช่วยได้ใช่ก็เป็นสวยช่วยได้ใช่อยากจะทำผ้าใช่ไหมพี่แจ๊คถามข่าวนิดนึงกับพี่หมาจะไม่เล่นกันแล้วล่ะค่ะก็ยังไม่ได้ยินข่าวนี้เลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีผู้ใหญ่ที่ร่วมค่ายกันมาแล้วเขาก็ยังมีทับทามกันมาอยู่ว่าจะอยากให้เป็นพระนางในอีกเรื่องนึงในปีหน้าแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับช่อง3ค่ะจบแต่เรื่องนี้มีอะไรต่อคะมีเรื่องเสือค่ะใช่เป็นซีรีส์ค่ะเสือสิงห์กระทิงแรดหงส์ไงแรดตอนแรกหนูก็แบบหนูจะได้เล่นเรื่องแรดหรือเปล่าไม่สรุปเป็นเสือเป็นเรื่องแรกเล่นกับใครคะแง้มๆหน่อยอาจจะเป็นน่าจะเป็นพี่อนันดาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาออกมาพูดแบบให้คอนเฟิร์มชัดเจนเรื่องข้อมูลอะไรประมาณนี้ค่ะจะรอเชียร์นะคะคุณค่ะแต่ว่า6ตุลาก็อย่าลืมนี้นะ6ตุลาอย่าลืมนะคะซุปเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้ค่ะ8โมง5นาที8โมง15นาที8โมง5นาที8โมง5นาทีถึง8โมงครึ่งค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าจะได้เล่นละครคู่กับเจมส์จีครับอันนี้หนูก็ยังไม่แน่ใจว่าจะ 100% หรือเปล่าค่ะต้องมาให้ผู้ใหญ่คอนเฟิร์มอีกทีค่ะมีการติดต่อไหมคะอะไรนะคะมีการติดต่อมาบ้างไหมคะหนูก็ได้ยินแว่วๆหลายเรื่องมากเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะจบด้วยเรื่องไหนว่าหนูจะได้เล่นหรือเปล่าค่ะแต่ก็ได้ยินมาแว่วๆเหมือนกันไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้จริงๆค่ะเราได้มีเจมจีบ้างไหมครับแล้วพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ไหมไม่ค่ะไม่ค่อยได้เจอด้วยกลัวแบบแฟนคลับจะแบบแอนตี้หรือจะอะไรนี้ไหมไม่หรอกค่ะหนูว่าแฟนคลับคือด้วยการที่เจมเขาก็แบบมีบุคลิกที่แบบค่อนข้างแบบมั่นคงของเขาอยู่แล้วหนูว่าคนดูเขาก็จะแล้วแต่คนชอบแล้วค่ะชอบแบบคาแรคเตอร์แนวไหนเนี่ยครับตอนนี้เหมือนประมาณว่ามีแฟนคลับ NY ของเราตั้งตัวแบบว่ารวมตัวแอนตี้เจมจีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะมาเล่นละครกับเราอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะหนูว่าวันนี้น่าจะได้เราข่าวแบบเพื่อเขาอาจจะไม่พอใจว่าอยากเล่นให้เล่นคู่กันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเอาจริงๆนะคะหนูว่าท่านเนี่ยเรื่องสนุกถ้าแบบคือยังไงทุกคนก็เต็มที่กันอยู่แล้วในการทำงานหนูว่าเขาก็จะต้องแบบให้กำลังใจกันนะคะเขาบอกว่าแล้วสนุกแล้วชื่ออะไรนะใต้ฟ้าสีฟ้ามีพลังงานไม่รู้จริงๆค่ะว่าเรื่องชื่อว่าอะไรเรื่องแนวไหนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะถามพี่แม่ได้ติดต่อไหมยังพี่แม่เดี๋ยวตอนนี้เหมือนแบบว่ากระแสของแฟนคลับค่อนข้างมีอิทธิพลอย่างมากในการเลือกตัวนักแสดงของทุกคนเลยนะคืออันนี้หนูก็เข้าใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนคลับก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งที่แบบว่ามีอิทธิพลเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ดูใช่ไหมคะเป็นแบบผู้ชมแต่ว่าหนูว่าถ้าผู้ใหญ่เห็นว่าบทอันนี้ยังไงก็ต้องเป็นแบบคนนี้ก็คงต้องเป็นไปตามแบบการวางแผนของผู้ใหญ่แล้วรับปริศนาเรามีบ้างไหมคะปริศนาอันนี้หนูว่าไม่ค่ะนี่หนูไม่ได้ยินไม่น่าจะเหมือนประมาณว่าที่เรามีข่าวจะคู่กับเจมจิเงี้ยเหมือนแฟนเขาไม่พอใจค่ะว่าเรากับเจมจิไม่เหมาะสมกันคือที่แบบว่าเราน่าจะเหมาะกับพี่ณเดชน์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอบยากคือหนูว่าต้องรอดูค่ะว่าจะออกมาแล้วเป็นยังไงคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่แบบว่าต้องการกำลังใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่แบบยังไม่เคยร่วมงานด้วยกันพี่ณเดชน์จะหึงไหมคะไม่หึงหรอกคือจริงๆแล้วนักแสดงเราก็ต้องเล่นได้กับทุกคนอยู่แล้วล่าสุดพี่ณเดชน์ไปเล่นละครกับไอซีเซียแล้วนะฮะไปขับทางเราก็ไปที่นี่มาไปที่เชียงด้วยหนูว่าอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องรอดูค่ะว่าคือยังไงแฟนคลับหนูน่ารักที่สุดล่าสุดน้องยาย่าไปออก
รายการสามแซ่บเลยแล้วก็แบบออกมาบอกแล้วว่าพี่ณเดชน์เป็นพี่ที่สนิทสนิทที่สุดตอนนี้เริ่มเปิดมากขึ้นแล้วไหมคะหนูว่าก็เหมือนเดิมมาตลอดคือด้วยการที่แบบว่าเจอพี่เขาบ่อยที่สุดน่าจะบ่อยที่สุดในนักแสดงทุกท่านค่ะแล้วด้วยการที่แบบว่าเพื่อนนอกวงการหนูก็ไม่ค่อยมีก็ถือว่าพี่ณเดชน์เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดใหญ่จะจัดเราเป็นจิ้นกับเจมส์จีณเดชน์ไปแคทิเซียอะไรเงี้ยมันยิ่งตอกย้ำก็ใหญ่เลยว่าจะเป็นจิ้นพี่ณเดชน์ไปพม่าแล้วกันค่าตัวไป7 ล้านอะไรอย่างนี้มีไปกันไหมครับไม่ยังไม่มีแผนว่าจะไปพม่าด้วยซ้ำค่ะอันนี้หนูไม่เคยได้ยินเลยอันนี้งงไหมคะอยู่ดีก็มีคนมาจับตามองเรื่องค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยคือค่าตัวก็เป็นสิ่งที่แบบว่าแบบคนจับตาอยู่แล้วแต่ว่าค่าไปพม่า7 หลักแล้วก็เป็นงานบุญด้วยใช่ไหมคะพี่ไม่มีทางค่ะไม่มีทางก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ไปเลยใช่ไหมครับช่วงนี้ไม่ได้ไปค่ะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีแผนที่จะมาไม่มีแต่ว่ากระถิ่นมีแน่นอนเนาะมีค่ะกระถิ่นแน่นอนเลยค่ะก็จะเป็นกระถิ่นรวมของทั้งหนูกับพี่นันโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอถามพี่ใบจ้ากลับมาแล้วค่ะกับครั้งที่2ค่ะของการแจกห้องเช่าคืนอยู่บนเสาใหญ่ค่ะเดี๋ยวดูบายทีวีพูค่ะต่อไปแล้วไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเป็นไงล่ะคะอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ทำไงล่ะคะง่ายๆค่ะไปแจ้งกดประกัน3574แล้วก็โทรออกค่ะยังมีของรางวัลรอคุณอยู่ที่เชียร์3ครั้งยังไม่5ตัวได้และอีกตัวดีแน่ค่ะกลับมาแล้วค่ะกับรายการข่าวหน้าหนึ่งค่ะเอ๊ะไม่เป็นไรค่ะมีอยู่พี่แซคกะรีแล้วก็ความสวยจากโปรแกรมท็อปปี้สลิมนี่เลยค่ะดูแลหุ่นสวยเป๊ะกระชับผอมเพรียวไร้ไขมันนะคะ7 วัน 5 กิโลรับรองว่าเห็นผลแน่นอนค่ะพิเศษสุดนะคะ1ชุดประกอบไปด้วยซิลินมา30แคป2กล่องแล้วก็ดีท็อกซ์ลาสเบอร์รี่อีก1กล่องนั่นเองนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซิลินมา10แคป1กล่องปกติราคา 8,970 บาทนะคะตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่2,990 บาทจากเกือบ 9,000 เหลือ 3,000 คุณผู้ชมมันมากกว่า